และนี่คือบล็อกปกติและนี่คือบล็อกขนาดยักษ์แล้วมันก็มีบล็อกไทนี่เหมือนกันซึ่งเพื่อนของผมไอลิงมันได้วางแผนแกล้งผมแฮ่เข้ามาในโลก SMP รอบนี้กลับไปเอาของในบ้านก่อนเดี๋ยวทำไมบ้านผมมันเป็นขนาดเล็กขนาดนี้เว้ยวอนผมไม่เคยมีบ้านขนาดนี้เลยนะเว้ยบ้านผมมันต้องแบบใหญ่แล้วก็สวยกว่านี้ไม่ใช่หรอเว้ยแล้วน้องช็อปเปอร์ผมอะน้องช็อปเปอร์ว้าวน้องช็อปเปอร์ทำไมตัวเล็กแค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยว้าวไม่นะนี่คือบ้านผมขนาดเล็กหรอโอ้ my god น้องช็อปเปอร์ใครมันทำเกเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยช็อปเปอร์มานี่ตามมาโอเคน้องช็อปเปอร์อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะงั้นหมายความว่าคนที่เข้าเซิร์ฟก่อนเรามันคือคนทำสินะซึ่งก็คือซูโรโมโหและนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมวันนี้ผมกำลังใช้บล็อกขนาดยักษ์และสุดยอดกับดักที่ไม่เคยมีในไมค์ครับเพื่อสร้างสุดยอดสถานทัพลับขนาดยักษ์และแน่นอนว่าเพื่อเป็นการแก้แค้นใครคิดว่าผมจะทำสำเร็จกดไลค์ตอนนี้มาเลยครับให้ถึง 1,000 ไลค์แล้วไปดูคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรเฮ้ยแย่แล้วไอ้เท่ากดผมใหญ่เลยผมต้องรีบวิ่งหนีกลับบ้านก่อนแต่ก็ได้มันสมควรแล้วแหละแล้วมันแกล้งผมไปเยอะขนาดไหนคุณผู้ชมก็เห็นเนี่ยเฮ้ยแต่เดี๋ยววันนี้ผมไปแบบแอบจับตาดูมันดีกว่าแล้วถ้ามันทำอะไรตุกติกอีกก็วันนี้เนี่ยเราจะฆ่ามันทิ้งนี่ใช้คำสั่งนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราสเตลเข้าบ้านมันไปดีกว่าแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือการได้รับพลังจายแอนหรือบล็อกขนาดยักษ์นั่นเองมันจะฟังดูแบบไร้สาระเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ครับมันแบบแค่บล็อก1คูณ1ใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแค่เพียงแค่กดปุ่มเดียวในวันนี้นะฮะเอานิ้วของเราเนี่ยไปที่ตัวเลขบวกโอ้ my god set on game mode to giant build mode มันดูเหมือนแบบเกมโหมด survival ปกติเลยใช่ปะเว้ยเราได้ของอะไรมาเนี่ย giant suction fan giant piston caster แล้วก็มีของเยอะแยะมากมายและถ้าเราลองคลิกขวาที่บล็อกตรงนี้จะได้แกสบล็อกปกติเลยเว้ยบล็อกยากปกติเห็นปะ natural บล็อกแต่ว่ามันไม่ใช่ปกติอย่างนั้นคุณผู้ชมถ้าเราลองวางดูใครถูกใจอันนี้นะกดไลค์มาเลยนะโอ้ my god มันจะกลายบล็อกเป็น3คูณ3เป็นบล็อกใหญ่แอนเฮ้ยวอทเดี๋ยวถ้าผมลองเอาบล็อกนี้มาดูบล็อกบลูคอนกรีตลองวางข้างๆกันได้ไหมตรงนี้โย่โคตรโหดโอเค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 ผมว่าเรากลับซอยโหมดก่อนก็คือสแลนรีเซ็ตแย่ตอนนี้คือถ้าเรารีเซ็ตเราวางได้ไหมปกติเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตอนนี้คือไม่มีใครจับเราได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะผมไม่อยากโดนแม่อย่างเซิร์ฟนี้ผมต้องทำตัวเป็นเด็กดีเข้าไว้อย่างแรกเราไปหาข้อมูลบ้านไอฟ้าก่อนว่าบ้านไอฟ้าเนี่ยมันเก็บซ่อนอะไรไว้อยู่กันแน่โอเคเอนเดอร์โพรไปเลยครับแม่ไหนดูซิว่าเฮ้ยวอททำไมมีแพนด้าฮะจะบอกนะว่าไอลิงมันเลี้ยงแพนด้าเหรอโย่โย่ใช่ผมจะได้มันเลี้ยงแพนด้าครั้งที่แล้วเลยคลิปที่แล้วผมลองที่ขวาโอ้แม่ผมได้แพนด้ามาเดี๋ยวลองไปดูบ้านมันก่อนดิแพนด้ามันหายจริงด้วยโอเคแต่ว่าแพนด้ามันอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วโอเคเรากลับเมื่อกี้ไอ้เท่ามันขโมยแพนด้าแดงลงไปเหรอมันเอาไปได้ยังไงมันหยิบอย่างนั้นได้ยังไงอะเราต้องสะกดรอยตามไปไม่ได้การละตอนนี้เราก็อยู่กับขโมยไปอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เราต้องจับตาดูมันอีกมันทำอะไรถูกตีแล้วก็เราจะแจ้งแวนมันแวนมันเลสเซอร์นี้ไปเลยเดี๋ยวมันนั่นไงมันกำลังขโมยแพนด้าเราไปเลยมันวิ่งกลับไปแล้วโอเคสำหรับแผนการแรกนะฮะเราต้องเอาแพนด้าของมันเนี่ยเอาไปทำการใส่ไว้ในเอ็นเดอร์เชดเพื่อเป็นการแบบเซฟตี้สเคเลตี้สูงสุดโอเคไปก่อนเดี๋ยวนะผมสามารถเหมือนใช้เกมโหมดได้ใช่ปะปึ๊บมันคือบิลโหมดที่ไม่ใช่เกมโหมดแต่ว่าเราสามารถใช้เกมโหมดได้โอเคเราขอเลือกเอ็นเดอร์เชดอยู่แถวนี้นี่ไงเอ็นเดอร์เชดทำการวางเอ็นเดอร์เชดครับเบี้ยวมาได้เหมือนกันเอาละขออนุญาตไปก็ได้ก็ทิ้งเย็ดไปแล้วไหมไปแล้วเย็ดเซอร์แล้วก็ทำการคลิกซ้ายป่ะไปแล้วเจ้ากล่องเอนเดอร์หายไปแล้วพร้อมกับเจ้าเลสพันด้าเอาล่ะผมว่ามันถึงเวลาในการเริ่มลงมือทำยังไงล่ะอย่างแรกเราต้องเคลียร์พื้นที่นี้ก่อนเอาล่ะสแลนเซ็ตสวนเราได้พื้นที่มาแล้วฮะขั้นตอนต่อไปเราใช้สโตนบิกในการสร้างเป็นเอาไลน์นะคุณผู้ชมแล้ววางโอ้ my god ครับ
เราให้ตรงไหนเป็นทางเข้าดีนี่คือเอาล่ะใช่ไหมทางเข้าอุ้ยโอเคผมว่าตรงนี้แล้วกันมาละเอาล่ะขออนุญาตวางใจแอนบ็อกแบบรวดเร็วนะครับคุณผู้ชมวางใจแอนบ็อกแบบรวดเร็วใจแอนบ็อกใจแอนบ็อกโอ้ yes sir เอาล่ะตอนนี้คือเราได้เอาไลน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมว่าอันนี้มันดูเหมาะเป็นเลเวล1มากๆเลยเว้ยขั้นตอนต่อมานะฮะผมว่าเราต้องทำอะไรกับหลังคาเดี๋ยวนะก่อนพูดถึงหลังคาผมว่าเรามีนี่เว้ยใจแอนซักชั่นแฟนถ้าอุ๊บบายก็อดมันใหญ่ขนาดนี้อ่ะถ้าเราลองมองข้ามความใหญ่แล้วลองวางบล็อกให้ถูกต้องอ้าวแล้วโอ้โหมันคือเครื่องดูดพัดลมเว้ยแบบดูดทุกอย่างที่ขวางหน้าตรงนี้หรอเฮ้ยเท่ราศีอันค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยนี่แต่ขั้นตอนต่อมาผมว่าเราต้องเปลี่ยนพื้นข้างล่างด้วยเราเอาพื้นตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับทำหลังคาต่อดีกว่าวุ้ยผมโคตรชอบเวลาวางบล็อกใจแอนน่ะดูมันดื่มขึ้นมาดิแล้วใครอยากให้แบบมีคอนเทนต์บล็อกใจแอนเยอะๆนะฮะกดปุ่มไลค์ตอนนี้ให้ไลค์แบบใหญ่เท่าหน้าจอถ้าไม่กดแล้วก็ไม่มีอีกแล้วเอาละเอาละขออนุญาตเบรกกล้ามเสร็จแล้วก็ทำต่อเลยทำหลังคาทำหลังคาทำหลังคาหลังคาทำตบมือในความจินตนาการของเราค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยฮะแล้วว่าแต่ผมเห็นได้ยินเสียงไม่แต่แอะเดียวจากไอ้ลิงเลยอ่ะเนี่ยกดแถบดูมันก็ยังอยู่นะเว้ยแต่มันอยู่ไหนวะโอ้ my god ทำไมอะไรป้าอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นเลยอ่ะมองมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเราตัวเล็กลงอ่ะไม่ดิมองมันตัวใหญ่ขึ้นมองมันใหญ่ขึ้น3เท่าไม่ดิ9เท่าเลยทั้งหางก็เลยขึ้นเนี่ยโอ้ปะท้อเราลืมหลังคาไปได้ยังไงหลังคาคือตัวแบบแลไอเทมเลยด้วยเอ้ยสีเหลืองนี่ค่อนข้างดูใช้ได้นะคุณผู้ชมเหมาะกับการเป็นหลังคาอารมณ์คล้ายกับโซล่าเซลล์ป้องกันน้ำเมือกเขียวๆจากเหี่ยวขออภัยทำต่อดีกว่าทำต่อดีกว่าตรงนี้เรียบร้อยครบหมดแล้วครับสำหรับหลังคาเราขอดูมุมสูงก่อน very good แล้วก็ได้เวลาตกแต่งอันนี้ต่อผมว่าข้างในไงทำเป็นฐานปาบอย่างนี้แล้วก็2ชั้นด้านบนเฮ้ยอู้สวยแต่ว่าทำไมให้ตรงนี้แบบดูมีมิติว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีไอเดียว่ะคุณผู้ชมผมลองสแต็กของไว้ก่อนเรากลับไปโหมดปกติดูอย่างเช่นเราเอาอันนี้มาใช่ไหมบล็อกโอสแตร์ทำการสแลชรีเซ็ตเพื่อกลับเป็นล่างเป็นสไวเวอร์โหมดแล้วเราโอ้ยเฮ้ยมันไม่ใหญ่ขึ้นเย้พอเราขึ้นมาใช่ไหมเราก็เจอกับso insane เอาล่ะผมว่าเราถึงเวลาในการออกแบบข้างในนี้ฮะทำไวๆเลยละกันเปลี่ยนบล็อกตรงนี้ให้กลายเป็นลาวาไปเลย yes sir แล้วก็เราต้องเจาะรูด้วยนะเว้ยเราลืมเจาะรูไปนะฮะสวยเราวางเครื่องพัดลมเรียบร้อยทำการลองใช้มันดูได้ไหมลองวางเลสโตนอีกทีนึงตรงนี้ใกล้ๆ yeah หรือเป็นการเปิดพัดลมเข้ามาหรอ oh my god แล้วมันทำไงอ่ะถ้าผมลองโดดว้าวมันดูดเข้าไปเย้โอ้ยตกเลยโอ้ไม่นะนี่มันโคตรสุดยอดไปเลยอ่ะโอเคผมว่าเราต้องออกแบบตรงนี้ให้แบบมันดูดีใช้ได้ด้วยแล้วจะเอากระจกมาใช่ไหมวางกระจกแบบรวดเร็วเป็นยังไงคุณผู้ชมถึงเวลาออกแบบห้องศูนย์ควบคุมเว้ยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อันต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนนี้นะฮะเราต้องเอากระจกมาเยอะเราทำการสแลชรีเซ็ตโอ้ดีโคตรแบบโคตรแจ๋วโอเคเดี๋ยวเราปั๊มเป็นเคมีโหมดครีเอทีฟอีกรอบนึงแล้วก็ทำการนี่ดีกว่าทำเป็นฐานตรงนี้ด้วยเอาล่ะได้แล้วแล้วก็เชื่อมกระจกตรงนี้ไปเลยvery good เอาล่ะผมว่าด่านแรกเราค่อนข้างแบบใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่สร้างทางเชื่อมเว้ยก็เป็นอันจบครับสำหรับด่านแรกเอ้ยนี่มันดูค่อนข้างใช้ได้เลยแต่ผมว่าแค่นี้มันยังไม่พอครับเพราะว่าเราต้องสร้างสิ่งขัดขวางด้วยหรือว่าสิ่งอุปสรรคเราเอาแซนมาก่อนบล็อกแซนวางบล็อกแซนตรงนี้แล้วก็เอาแคคตัสมาปลูกเว้ย yes sir ต้องอย่างนี้สิเอาตรงนี้ด้วยได้ไหมสวยงามจัดแค่นี้มันยังไม่พอครับสำหรับด่านแรกเดี๋ยวมันง่ายเกินไปเรามีคองโกเบด้วยจะวางไว้อย่างนี้ตรงไหนดีสักตรงนี้แล้วกันโอ้ my god มันดูแบบดูดีใช้ได้เลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับล่างเป็นsurvivalอย่างนี้แล้วก็วางเล็กๆอ้าวละอันตรายใช้ได้เลยโอ้โอเคเราเริ่มสร้างด่าน2กันเลยดีกว่าครับได้เวลาสร้างด่านที่2แบบรวดเร็ว my god ตัวนี้เขามันสร้างอะไรของมันเนี่ยโอ้ดูใหญ่มากเลยหรือเราตัวเล็กเราเหลืออะไรเฮ้ยมันบินผ่านเฮ้ยมันเห็นผมไหมเนี่ยเฮ้ยแอบเอาละขั้นตอนต่อมาสำหรับด่าน2ผมว่าด่านนี้เนี่ยเราทำเป็นเขาวงกตดีกว่าเว้ยแต่อย่างแรกนะฮะผมจะไม่ยอมให้มันบล็อกใหญ่หรอกนี่ลองสร้างทางนี่
ค่อยเหมาะกับการมาด่าน2หน่อย Yes sir หลังจากนั้นนะฮะเราเอาทอชมาเราได้ทอชมาผมจะทำการวางไว้ตรงไหนดีให้มันดูแบบมีราคาออร่าตรงนี้เหรอปั๊บเป็นไงใช่แอนทอชโอ้ว้าวโคตรแบบใหญ่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 เฮ้ยสวยสวยเฮ้ยแต่ผมว่ามันถึงเวลาที่นะคุณผู้ชมไอเทมชิ้นต่อมาที่เราต้องใช้ถึงเวลาใช้ใจแอนพิสตันคัสเซอร์แล้วอันนี้เราสามารถทับศัตรูด้วยพลังใจแอนได้เราลองวางบล็อกใจแอนไว้ตรงนี้โอ้ my god แล้วผมลองเข้าใกล้โอ้เว้ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายผมเนี่ยได้เวลาล่าสร้างต่อแล้วผมว่าเรื่องไร้สาระดีกว่าอันต่อไปเราใช้อะไรดีนี่สีดำดีกว่าคุณผู้ชมเราเริ่มวางกันต่อ4 5 6เรียบร้อยตอนนี้คือเราได้เข่าวงกตขนาดย่อมมาแล้วฮะขั้นตอนต่อไปง่ายมากก่อนเราจะใส่ไอ้เจ้าพิสตันเราไปใช่ไหมเราก็แค่ต้องมีบล็อกที่แบบเรามั่นใจได้ว่ามันจะทำลายไม่ได้ซึ่งมันก็คืออิสเบตล็อกYes sir ทำการวางโอ้เอาดิขุดได้ก็ขุดไปขุดได้ก็ขุดไปนี่ฮะมาถึงมันก็ต้องแวบตรงนี้ทั้งเข่าวงกดทั้งกระจกตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาใช่แล้วเดี๋ยวเวลาเอิ่มหาพื้นที่ไงล่ะน้องเจอดิแอปโอเคค่อนข้างเยอะใช้ได้แล้วผมว่าเอิ่มมันยังเหลืออะไรที่เราต้องขาดใช้อีกนะอู้นี่ไง Giant Dueling Dipstone เพราะว่า Dipstone ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถสร้างความเจ็บปวดได้ขนาดนั้นมันเลยเมียนี้ขึ้นมาสินะแต่ว่าก่อนจะเมียนี้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นใช่แล้วต้องเป็นบล็อกนี้สิต้องเดินระวังหน่อยอันนี้นะถ้าใครเดินมาระวังไม่ดีแล้วก็มีกระบะอันต่อไปรออยู่ซึ่งก็คือ Giant Fake Hard Block บอกว่าเป็นแบบ Perfect Giant Scar Block จริงๆอย่างนั้นเหรอมันแค่เป็นเฟกหรือยังไงถ้าเราผมลองทุบอันนี้แล้วก็ถ้าเราลองวางเฮ้ยเนียนๆดูยากอยู่เอาละไปว้าวโอเคพอลงไปใช่ป่ะคุณผู้ชมเราแค่วางตัวได้ขอลองเอาพิกลิ้นมาดูดิเอ้ยนังหมูแจ๋ววันนี้หมูไปเร็วเอ๊ะไปเลยเอาไปเลยโยไปโอ้โยโอเคโอเคใช้ได้แอะหลบเอาสักตรงมุมตรงมุมกำลังดีแหละแล้วก็วางดิฟสโตนไปเยสเซอร์ดูเสียงมันดีเสียงแบบพูดหยีอ่ะโอเคเรียบร้อยฮะลองให้ต่อดีคุณผู้ชมตรงนี้ไม่มีทางผ่านได้เอาไปดีกว่าดีถ้าสามอันกำลังดีผมว่าไม่ได้เกิดต่อเนื่องเอาละผมว่าตอนนี้คือด่านนี้ค่อนข้างดูดีใช้ได้นะฮะอาจจะต้องมีเพิ่มอะไรบางอย่างหรือเปล่าขอคิดแป๊บอาจจะเพิ่มความยากช่วงสุดท้ายดีกว่าคุณผู้ชมแล้วเซตลาวาตรงนี้very good แค่นี้ก็ค่อนข้างยากใช้ได้แล้วไหนขอลองกระโดดดูสิมันได้ไหมโอ้ยได้อยู่ทำมันเล่นไปง่ายคอกเวฟไม่ต้องเหลือไหมนะโอ้ยยังเหลืออยู่นี่ไงเอาละผมกลับเป็น survival mode ทำให้มันยากขึ้นกว่าเดิมโอ้ว้าวโอ้ nice นี่คือแต่ insane ideaคิวคิวคิวอยู่ในนี้พลังโอ้ยโอ้ยได้อะโอ้ยเฮ้ยพลังนี้โคตรกองเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวว่าให้ฟ้ามันได้ผ่านบ้างเอาละทำห้องต่อไปดีกว่าห้องต่อไปนี่ค่อนข้างอันตรายใช้ได้เลยเพราะว่าเรามี Giant Death Laser เราสามารถปล่อยพลังที่เหนือความตายได้หมายความว่ายังไงอะเราสามารถวางความตายได้หรอโอ้ my god อันนี้คือปืนเลเซอร์แบบของดีเลยหรอยอดเยี่ยมไปเลยหรือเปล่านี่อันนี้โอเคโอเคโอเคผมว่าถึงเวลาสร้างของจริงแล้วดูปล่อยทีถ้าโดนนี่คือตายเลยปะเนี่ยไม่แน่ใจครับแต่ว่าน่าสนใจมากเราเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าและด่านที่3กำลังเริ่มสร้างนะบัดนี้แบบรวดเร็วในสุดห้องนี้ก็มาถึงห้องออฟซิเดียนแห่งความตายเรารีบสร้างก่อนดีกว่าก่อนที่ไอ้เจ้าโอ้ยซูโรยังอยู่เลยนี่มันไม่โผล่ตัวมาคิวอะเฮ้ยวุ้ดไอ้เจ้ามันสร้างอะไรแย่ๆเลยเนี่ยโคตรยาวเลยหรือว่าจริงๆแล้วมันกำลังวางแผนชั่วร้ายดูดิมันเตรียมจะทำลายเซิร์ฟนี้แล้วไม่ได้กาละเราต้องเอาเรื่องนี้เป็นรายงานได้เวลาออกแบบห้องนี้โย่ผมชอบขั้นตอนการออกแบบมากที่สุดแล้วมันทำแบบให้เราแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์yes sir โอ้เสาแบบยาวๆเยอะๆบอกเลยว่าถ้ามันผ่านได้นี่มันโคตรเก่งอะเอา MVP ไปเลยไอ้คลิปเนี้ยผมว่าตอนนี้เอาลายโครงสร้างเราเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาใช้ Giant Death Laser ปั๊บๆโอ้ my god
ผมว่าอันใหญ่อ่ะอันใหญ่มันคือเหมือนเป็นตัวหลอกเว้ยเหมือนว่ามันต้องมีอันนึงที่มันได้ใช้จริงซึ่งก็คือนี่ครับคุณผู้ชมถามว่าใช้ยังไงอ่ะเหรอนี่ไงเราไปข้างแล้วก็คิดโอ้ย่าดูดิคุณผู้ชมเห็นป่ะสีแดงกำเหมือนกันเลยมันจะผ่านได้มั้ยเนี่ยผมกลัวมันจะผ่านไม่ได้ว่ะแล้วก็ใส่อันสุดท้ายคือหมุนแบบหมุนรอบ XD XD มันจะผ่านได้มั้ยวะมันดูแบบยากมากเลยนะเอาล่ะได้เวลาใช้บล็อกสุดท้ายบล็อกทองผมต้องมาตรงนี้ต่อแล้วก็ตรงนี้ไหมโดดมาตรงนี้อุ้ยโดดมาปั๊บโอเคข้างล่างต่อไหมข้างล่างตรงนี้ชึบโอเคได้อยู่มันจะผ่านไหมเนี่ยตัวถึงไหมนี่ไงมันถึงเว้ยโอเคงั้นก็ปลอดภัยอันต่อไปมันต้องแบบเป็นแนวทางขึ้นบ้างแล้วเราพามันขึ้นไปแล้วแถวตรงนี้ที่มาตรงนี้โอเคผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูดีใช้ได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก็แค่วางบันไดเป็นทางออกถ้าผ่านได้เองคือเก่งมาก yes sir เรียบร้อยผ่านได้คือเก่งโคตรเราละรอหายลิงดีกว่ารอลิงมาดีกว่าไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะเฮ้เจ้าลิงเพื่อนเลิฟอยู่ไหนเนี่ยรอว่าสามจุดไอ้เท่าแกเงียบเงียบปากฉันแคปหลักฐานรวมหลักฐานไปหมดแล้วว่าแกทำอะไรแกขับแพนด้าของฉันเลยแล้วแกจะจับแกข้อหาทำร้ายร่างกายแกจงใจสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเราอันตรายอะไรไม่มีนะฮะคุณอะไรมาสั่นร้ายผมปะครับมันไม่มีนะฮะเฮ้ยแกคิดจะทำลายเซิร์ฟดิจะไปแจ้งแอดมินอะไรครับเอางี้ไหมแกอยากได้แพนด้าคืนไหมเอาแพนด้าของฉันคืนมาแล้วฉันจะลดโทษให้ถ้าแกได้แพนด้าแล้วก็ถ้าแกสามารถผ่านด่านลึกลับทั้ง3ด่านข้างหน้าแกได้แกจะมีสิทธิ์ได้รับแพนด้าแกคืนโอ้ว้าวสุดยอดมากได้เลยจะเล่นในป่าให้ดูโอ้โหดูลำบากนะลำอ้อเว้ยวะถึงไม่ได้ถึงไม่ได้เฮ้ยไปเดอร์แมนไปเดอร์ลิงด้วยว่ะโย่จะผ่านได้หรือเปล่านะเจ้าหนูน้อยของแค่นี้มันง่ายมากอุ๊ยมาแล้ววะบอกไอ้ตัวเล็กคิดถึงนึงฮ่าๆๆแน่หรอด่านแรกใช่เพื่อนอะไรก็เป็นทรายธรรมดาแล้วพี่บินลมได้ลมเย็นๆลมเย็นๆโอ๊ยอะไรเนี่ยไม่ว้าวมันจะไหนแล้วอ่ะอยู่ในเครื่องโอ้โหไปเรียบร้อยแผนแรกแค่ได้สำเร็จเว้ยรอบนี้กูมาแบบตัวใหญ่โทษทีกว่าเพื่อนเอ้าเอาไม่ผ่านดิเพื่อนไหวหรือเปล่าโย่ได้เหรอแค่นี้เป็นขนาดมือโย่ไปได้แน่เหรอเปิด2เครื่องเลยเปิด2เครื่องแล้วยังไงเคโย่ว้าวไม่เท่าไหร่ได้ว่าดาพระรมอะไรของแกล่ะโอ้ยเก่งดีนี่แล้วไงต่อฉันขอใบแกให้ว่าแกต้องระวังพิสตันได้บนต้องจับตามองพิสตันให้ดีๆจุ๊บอะลา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 อ้าวไอ้มองแดนบนว่ะไม่มีท่าหรอเพื่อนโอ้ใบให้อีกนิดนึงแกต้องระวังทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าหลังซ้ายขวาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพื่อนทางตรงเลยละกันนะโอ้ยใหญ่เอ็งโอ้โหใหญ่โอ้แบนลาบเลยเพื่อนแบนลาบแล้วแกตายประมาณ3ครั้งแล้วตายอีกรอบนึงแล้วก็แพนด้าของแกหายทาวน์เอ้ยรู้ทิกแล้วเว้ยเอ้าอะไรเจอบล็อกปอมเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เป็นบล็อกปอมด้วยอ่ะเอ้าแกต้องค่อยๆดูดีๆเจอไปไงเนี่ยโดนแล้วต้องเกี่ยวไปเลยละกันฮ่าใหญ่แมงมุมหรออะไรใหญ่แมงมุมมุ้งนี้ทำอะไรได้น่ะว้ายจะมาวางดาบไปได้สลาหมอสลาหมอเฮ้ยได้หนึ่งเลยเก่งจังวะโอ้บอกแล้วอย่าให้เอาจริงโยอะไรเนี่ยมันมีเลเซอร์อะไรดูน่ากลัวจังแต่ไม่ขนาดมือผมหรอกเออระวังนะระวังตายเฮ้ยเลเซอร์อะไรเฮ้ยไม่ต้องเอาโกงดีกว่าเออเดี๋ยวว่าต่อให้แล้วไงโอ้ยอย่าเพิ่งดูอย่างเอ็งโดนเลเซอร์เอ็งโดนโอ้โว้แรงดีดิ
แล้วนี่จะได้เท่าไหร่หรอกมั้งเลเซอร์เนี่ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อเล็งประมาณ45องศาโปรเจคไทล์ฟาเรนไฮต์กูได้เสร็จ102อ้าวมึงคูณเลขยังไงของมึงเนี่ยเพื่อนอ๋ออ้าวเลเซอร์อุ้ยเจ็บนะเจ็บนะเลเซอร์เจ็บนะอ๋อเล็งใหม่คอสไซน์ตั้งฉาก45องศาเล็งไปทิศ90องศาเน่เป็นไงล่ะอันต่อไปต้องใช้คลิกนิดหน่อยพัฒนามือเท่าไรหรอกเล็งไปตรงๆแล้วก็ไปเลยไปเลยไปเลยเอาโอกาสสุดท้ายถ้าแพ้แล้วก็แพนด้าแก้หายถาวรแน่ไม่แพนด้าฉันจะสู้เพื่อแพนด้าฉันจะใช้วิชาที่รำเรียนมาทั้งหมดเป็นไงล่ะอุ้ยผ่านแล้วหรอง่ายจังเลิศก็เลิศก็ในแพนด้าในแพนด้าคือเราอุ้ยแพนด้าเหรอไหนเอาให้ก็ได้โอ้ยวันหลังก็หัดเก็บดีๆหน่อยเข้าใจไหมเก็บดีๆอะไรแกมาขโมยฉันมีหลักฐานหมดแล้วแต่แกก็คือแพนด้ามาฉันจะไปแจ้งแอดมินอยู่ในกล่องเนี้ยหาทางเปิดเอาเองนะเพื่อนไหนวะเป็นไงไหนไม่เปิดได้เลยเพราะว่าแพนด้ามันหายถาวรแล้วยังไงล่ะแพนด้าแกจะไม่ดีไปไหนเฮ้ยแอดมินแอดมินช่วยด้วยบา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 ยแม่เตรียมตัวโดนแบนกันนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์ด้วย